ปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขจากทุกสำนักเลขเซียนหวยเลขอ่างน้ำมนต์เลขวันสำคัญเลขนายกสรุปทั่วไทยไปกับสรุปเลขเด็ดเลขมาแรงงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567ประชาชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์พร้อมส่องเลขเด็ด731-8537ที่วัดอรัญญาวาสหมู่ที่1ตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พุทธศาสนิกชนตลอดจนชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมประกอบพิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวอำเภอวังโป่งเนื่องในวันสมโภชหลวงพ่อเพชรศักดิ์สิทธิ์โดยมีพระครูศรัทธาพัชราภิรัตน์เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายพิทยาดวงพัตราในอำเภอวังโป่งเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีการเปิดงานพิธีบวงสรวงประชาชนก็เข้าร่วมกันอย่างคึกคักเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวตามความเชื่อและความศรัทธาที่มีสืบทอดกันมาอย่างช้านานขณะคอหวยก็ไม่พลาดพากันมุงดูขันน้ำมนต์ที่ผ่านการประกอบพิธีมาแล้วหวังหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อบางคนก็นำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายเลขเด็ด731และ53สำหรับเลขทูปเสียงทายจะเห็นเป็นเลข37จึงนำไปเสี่ยงโชคกันสรุปเลขเด็ดเลข2ตัว733153337เลข3ตัว7313712เลขเด็ดอาจารย์นอตีงวด1กุมภาพันธ์2567เน้นเลขเด่น9ตีเลข8998อาจารย์นอตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่ที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้อาจารย์กำลังกลายเป็นที่พูดถึงของเหล่าคอหวยเป็นอย่างมากเพราะในการประกาศผลการออกรางวัลงวดล่าสุด17มกราคมที่ผ่านมาแนวทางที่อาจารย์นอตตี้ให้ไว้ตรงเข้าเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1เรียกได้ว่าลูกศิษย์ในสำนักได้รับทรัพย์ก้อนโตฉลองรับปีมังกรกันทั่วหน้าล่าสุดอาจารย์นอตตี้ศิษย์ปู่ใหญ่แจกแนวทางล่วงหน้ากันแล้วให้หวยงวด1กุมภาพันธ์67อาจารย์นอตตี้แจ้งกับลูกศิษย์หลายๆคนว่าซื้ออะไรก็ได้ให้มีเลข8ตอนนี้เดาๆกันว่าน่าจะต้องมี8998เม็ดเดียว89งานนี้เหล่าคอหวยที่ชื่นชอบแนวทางของสำนักนี้ก็สามารถหาเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคกันได้เลยสรุปเลขอาจารย์นอตตี้งวด1กุมภาพันธ์2567เลข2ตัว8998เลข3ตัว898889วันกองทัพไทยประจำปี2567 18มกราคมตีเลขเด็ด18819545971189วันที่18มกราคม2567กองบัญชาการกองทัพไทยจัดงานวันกองทัพไทยประจำปี2567โดยวันกองทัพไทยเป็นวันสำคัญที่ได้จารึกวีรกรรมไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยเหนืออริราชศัตรูเมื่อวันจันทร์แรม2ค่ำเดือนยี่ปีมะโรงจุลศักราช954ซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมปี2135ซึ่งก็ปรากฏเป็นภาพพระเกียรติยศแผ่ไพศาลเกียรติภูมิของกองทัพไทยที่เลื่องลือไปในทั่วทุกสารทิศด้วยเหตุผลนี้จึงได้ยึดเอาวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยโดยวันนี้ก็มีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรณกองบัญชาการกองทัพไทยมีพิธีถวายสักการะพระไพรีพินาศพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่5พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราช9พระองค์และมีพิธีวางพวงมาลาสักการะดวงวิญญาณนักรบไทยอีกด้วยเลขวันกองทัพไทยเลข2ตัว1881เลข3ตัว9545971894เศรษฐานลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เลขทะเบียนรถนายกลุ้นโชคงวดใหม่1กุมภาพันธ์2567เลข997007999ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการเยี่ยมชมการส่งเสริมต่อยอดและการขยายผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆที่สำคัญรวมทั้งหมด4จุดด้วยกันประกอบด้วยศูนย์พัฒนาการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หางดงตลาดจริงใจมาร์เก็ตเที่ยงอำเภอเมืองเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ดอยสะเก็ดและจุดสุดท้ายก็ไปร่วมชมการแสดงมวยไทยและการไหว้ครูที่สนามกีฬาสมโภชเมืองเชียงใหม่700ปีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีใช้รถคันเดิมก็คือรถตู้ Volkswagen สีดำหมายเลขทะเบียนนนูกอไก่9999เชียงใหม่เดินทางไปดูงานหลายจุดเหล่าข้าหวยก็ไม่พลาดเตรียมนำเลขเด็ดทะเบียนรถนายกรัฐมนตรีไปหวังลุ้นโชคในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567เลข2ตัว997007เลข3ตัว700999
แห่ขอพรหลวงพ่อพุธเกจิดังนครปฐม2เลข86 89 25ที่วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพระครูศรีสุตากรเจ้าอาวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระหลวงพ่อพุธอดีตเจ้าอาวาสเกจิชื่อดังนครปฐมที่มรณภาพมา25ปีซึ่งสรีระสังขารของท่านไม่เน่าเปื่อยปัจจุบันอยู่ในโรงแก้วประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหลวงพ่อพุธมีสาธุชนเข้าไปกราบไหว้บูชาขอพรให้ปกปักรักษาและเลขที่นักเสี่ยงโชคนำไปเสี่ยงโชคในครั้งนี้ก็คือบ้านเลขที่วัดคือเลข86เท่ากับอายุของท่านก่อนวันมรณภาพ89ปีท่านเกิดพ.ศ. 2453วันทำบุญครบรอบ25ซึ่งเลขเหล่านี้ชาวบ้านก็นำไปเสี่ยงโชคและได้โชคกันทุกปีโดยที่วัดก็จัดบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ทุกปีเหมือนกันซึ่งทำให้ก่อนการจัดพิธีชาวบ้านก็จะมาสั่งจองเลขเพื่อลุ้นหวยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ตีเลขเกจิดังเลข2ตัว86 89 25เลข3ตัว245 453 089ติดตามเลขเด็ดจากเซียนหวยตารางหวยงวด1กุมภาพันธ์2567ได้ที่ INN Lottery พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลย